ือวันนี้ผมคิดว่าทำยังไงก็ได้ให้เราอยากที่จะเรียนนะครับไม่ใช่การถูกบังคับให้เรียนหรือเรียนเพื่อให้ได้ใบปริญญานะครับเพราะงั้นหัวข้อ mindset เนี่ยมันจะตอบโจทย์เรื่องนี้นะครับจริงๆในหลักสูตรเนี่ยผมอยากจะให้ใส่ในเรื่องของจิตวิทยาเข้าไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าคนที่อยากจะรู้กับคนที่อาจจะยังไงนะถูกบังคับให้เรียนรู้หรือว่าเรียนรู้ไปงั้นผลของมันจะต่างกันนะครับเพราะงั้นในภาคของเอกชนจริงๆเนี่ยถามว่ากฎของธรรมชาตินะครับเข้มแข็งอยู่รอดอ่อนแอล่มสลายนะครับนั่นคือหลักของธรรมชาติเราจะเลือกเป็นคนที่เข้มแข็งหรืออ่อนแอน้องๆที่อยู่ปี3 2ปีนะครับอีกปี2ปีเราจะได้ไปเจอของจริงนะครับเราจะเป็นคนที่โดดเด่นนะครับหรือเป็นคนที่ต้องกลับไปให้พ่อแม่เลี้ยงดูเหมือนเดิมนะครับใน mindset มันก็บอกว่าเราเป็นภาระของคนอื่นไหมนะครับอย่างที่น้องที่มาจากตรังเมื่อกี้บอกผมหาเงินเลี้ยงเองเรียนเองน้องๆส่วนใหญ่ยังต้องใช้เงินพ่อแม่ในการเรียนอยู่นะครับ mindset บอกว่าเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับเลี้ยงดูครอบครัวได้เลี้ยงดูสังคมได้เลี้ยงดูประเทศได้ช่วยเหลือโลกได้นะครับนี่คือ mindset เพราะงั้น mindset จริงๆถ้าเราไม่ศึกษาเราก็ไม่เข้าใจมันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับเพราะงั้นวันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจเต็มที่นะครับค่อยๆศึกษาไปแต่ว่าที่เล่าจากประสบการณ์ที่ไปพบเจอมา นั่นคือโลกของความเป็นจริงในรั้วมหาลัยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับความรู้ในมหาลัยเป็นแค่พื้นฐานนะครับมีคนไม่กี่คนที่สามารถเอาความรู้ในมหาลัยไปใช้ได้นะครับมีแค่ไม่ถึง 30% เพราะในการทำงานจริงๆมันไม่ใช่การเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อย่างเดียวนะครับอย่างที่บริหารคนพันกว่าคนเนี่ยแล้วคนที่ลองจากพี่เนี่ยบางคนจบต่างประเทศมาอย่างสายบัญชีก็จบโท MBA อย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นการบริหารคนต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องใช้จิตวิทยาค่อนข้างสูงองค์ความรู้เราก็ต้องมีในการที่จะบริหารเขานะครับเพราะงั้นนิยามของคำว่ามืออาชีพมันก็ต้องมีนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของจริงๆ CP เนี่ยทุกวันนี้เขาไปไกลมากนะครับสถาบันผู้นำที่ท่านประธานดนินสร้างที่ปากช่องเนี่ยใช้งบประมาณเป็นหมื่นล้านเพื่อพัฒนาคนเพราะงั้นในเอกชนเองการแข่งขันเรื่องการพัฒนาคนเนี่ยเขาค่อนข้างสูงหลายที่ก็เริ่มจะสร้างคนของตัวเองนะครับบางที่ก็ยังให้ทางสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนในการสร้างให้แต่บางที่เริ่มคิดการใหญ่ด้วยการสร้างมหาลัยตัวเองบ่มเพาะความคิดต่างๆในรูปของวัฒนธรรมองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันในด้านการศึกษาและการเรียนรู้เนี่ยในโลกข้างนอกจริงต้องบอกว่าแข่งขันดูเดือดมากนะครับอย่างยุค4.0 เนี่ยเราเคยได้ยินไหมว่ามีผลิตภัณฑ์ที่มาแทนไข่ไก่แต่ไม่ใช่ไข่ไก่แล้วเคยได้ยินไหมพรีเซนเตอร์คือลีกาซิงคือเศรษฐีอันดับหนึ่งของฮ่องกงนะครับเขาทำสารบางอย่างขึ้นมาที่สามารถเจียวได้เป็นไข่เลยแต่ไม่ใช่ไข่ที่ออกมาจากแม่ไก่ที่เราเลี้ยงนะครับเพราะงั้นยุคของดิสรัปชันนะครับคือการตายแล้วเกิดใหม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าเกิดต่อไปมวลมนุษย์บอกว่าเราไม่กินไก่แล้วเราเอาโปรตีนบางตัวมามิกกัน
แล้วออกมาทดแทนเนื้อไก่เราก็จะทำยังไงกับอาชีพของเรานะครับแต่ในไก่ไข่ที่มีมาแล้วนะครับซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกใบนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกใบนี้อันนี้มาดูเรื่องของ CP นี่เขาจะมีสถาบันผู้นำสิ่งที่เป็นโลจิกของเขาก็คือการสร้างแรงบันดาลใจก็คือการเปิดกุญแจให้คนที่มีความโดดเด่นได้พัฒนาแล้วก็มีเวทีเขาเล่นนะครับอันนั้นเป็นการพัฒนาบุคลากรของเขาซึ่งทางซิลเวอร์เราเองเราก็พยายามจะพัฒนาในเรื่องคนนะครับในส่วนของน้องๆที่ยังอยู่ในมหาลัยนะครับเรามีท่านอาจารย์มีเครื่องไม้เครื่องมือในมหาลัยที่ค่อนข้างพร้อมอยู่ที่ว่าแนวคิดของเราอยากจะเรียนรู้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้เรามีความกระตือร้นนะครับมีแรงขับในการที่จะเรียนรู้มีแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้และก็มีความหลงไหลที่จะเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าหลงไหลเนี่ยน้องๆถ้ามีความสนใจเราไปศึกษาดีๆว่าคำว่าแพชชั่นหรือหลงไหลคืออะไรมันเป็นเรื่องของแนวคิดที่ค่อนข้างเป็นระดับที่สูงขึ้นมาแต่ว่าถามว่าถ้าเราศึกษาอยากเข้าใจแพชชั่นสำคัญไหมนะครับเดี๋ยวลองดูชุดนี้ดูครับจริงๆวิดีโอชุดนี้น้องๆไปดูใน YouTube ได้นะครับในส่วนขององค์กรใหญ่ๆในภาคเอกชนนะครับเขาก็มีการพัฒนาค่อนข้างจะไปไกลนะครับในการคัดเลือกคัดสรรบุคลากรนะครับก็จริงๆวันนี้นะครับมีโอกาสได้มาพูดคุยกับน้องๆ นะครับก็อยากจะแนะนำนะครับในฐานะศิษย์เก่าเองนะครับในฐานะที่เป็นรุ่นพี่นะครับที่ได้ออกไปประกอบวิชาชีพนะครับทำธุรกิจส่วนตัวนะครับก็คงแนะนำให้น้องๆนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับว่าเรียนจบไปแล้วเราจะไปทำอะไรนะครับนั่นหมายความว่าเราก็ต้องถามตัวเองว่าที่เรามาเรียนที่นี่เรามาเรียนเพราะอะไรเพื่ออะไรนะครับก็ต้องตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็สำคัญก็คือว่ากุญแจของความสำเร็จตรงนี้ก็คือว่าเราต้องมีความรักและมีความสนใจในสิ่งที่ทำนะครับทำยังไงก็ได้ให้เราเกิดแรงขับในการที่จะเรียนรู้นะครับถ้าเราไม่มีแรงขับเราก็ต้องสร้างให้ได้ถ้ามีแรงขับแล้วเราก็สร้างแรงบันดาลใจนะครับของพี่นี่แรงขับของพี่ก็คือการที่เกิดมาเป็นคนจนนะครับแล้วเราก็อยากจะร่ำรวยนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่เคยไปสมัครราชการนะครับในการเข้าไปทำงานCP ก็มีเป้าหมายชัดเจนที่จะมาทำธุรกิจของตัวเองในระหว่างที่เราทำงาน CP เราก็เรียนรู้ให้มากว่าเวลาที่เรามาทำธุรกิจของตัวเองเราผิดพลาดไม่ได้หรือผิดพลาดได้น้อยที่สุดเพราะเรามีเงินทุนจำกัดมีปัจจัยหลายอย่างที่จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างที่เราผิดพลาดในการทำงานในตอนที่เราเป็นพนักงานในการที่เรามาทำเองเราต้องไม่ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดจากการสร้างแรงบันดาลใจก็ไปสู่การสร้างความหลงไหลนะครับการสร้างความหลงไหลก็คือการที่เรารักในสิ่งที่เราทำนั้นๆนะครับซึ่งมันก็คือความรักหรือจินตนาการนะครับมันก็คือความฝันเพราะฉะนั้นปรัชญาจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับนะถ้าเปรียบวิชาเรียนก็ถ้าจินตนาการก็คือสถาปัตย์ถ้าเรื่องของการคิดคำนวณก็คือเรื่องของวิศวกรรมเพราะฉะนั้นคนเรามี2 อย่างที่จะต้อง
ควบคู่กันและทำให้บาลานซ์กันให้ได้ก็คือ IQ กับ EQ นะครับ IQ กับ EQ 2 สิ่งเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันนะครับ IQ คือเรื่องแนวคิดปรัชญานะครับความคิด EQ คืออารมณ์นะครับเราต้องสร้างสมดุล2 อย่างนี้ได้ถ้าเราสามารถสร้างได้ตามที่พี่แนะนำนะครับเชื่อมั่นเลยแน่ว่าน้องๆคนนั้นท่านนั้นนะครับจะประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางท่านอาจารย์ที่ให้โอกาสมาพูดคุยกับน้องๆนะครับสุดท้ายมีใครจะถามอะไรไหมครับ